ครับรวดเร็วทันใจนะครับพบกับอาจารย์สาธิตเชียงทองนะครับในเวอร์ชั่นของ Fluid นะฮะเป็น Dynamics ชนิดหนึ่งนะครับอันนี้คงไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะฮะ Burn นะฮะเขตไฟนะฮะโดยใช้ Fluid นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทำได้ยังไงไม่ยากนะไม่ยากเป็นเรียกว่า Introduction ละกันสำหรับนักศึกษาที่สนใจที่จะเรียนต่อเอก Dynamics นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราเรนเดอร์ที่เราเรนเดอร์ไว้นะฮะอันนี้คือไฟนะฮะชุดที่เรนเดอร์ไว้เป็นเฟรมนะครับอาจารย์ยังไม่ได้เรนเดอร์เป็นซีเควนซ์ออกมานะใช้เวลานิดนึงนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูว่าเรานะฮะทำมันมาได้ยังไงนะฮะก็อันนี้เราจะเห็นเลยว่าฟลูอิดนะกำลังเบิร์นขึ้นไปนะครับอาจารย์ตั้งไว้200เฟรมเพราะเวลาอาจารย์ใช้อาจารย์จะใช้ประมาณสักเฟรมที่100ถึง200อะไรประมาณนั้นนะช่วงแรกที่มันเกิดนี่อาจจะไม่ได้ใช้ก็แล้วแต่ช็อตที่เราต้องการสร้างนะครับผมทำอะไรไปบ้างนะฮะก่อนที่จะเข้าดีเทลมาดูว่าฟิลนะฮะผมปรับพวกนี้นะครับฮีทนะignition temperature นะ air fuel ratio speed นิดหน่อยนะครับพวกนี้แล้วก็ที่ผมปรับก็มี buoyancy นะของ temperature turbulence a little bit นะครับ swirl 20นะให้มันกวนเยอะหน่อยแล้วก็ buoyancy ตรงนี้นะฮะนิดหนึ่งผมปรับนะฮะมี fuel นะdynamic grid temperature ผมปรับขนาดนะครับแล้วก็ resolution ที่ผมทำอีกอย่างก็คือใน shading นะฮะปรับเฉดเพิ่มอุณหภูมินะครับนะครับโดยปกตินะเนื่องจากว่าไฟเนี่ยมันเบิร์นจาก inside out นะฮะงั้นเราก็เลยสลับข้างซ้ายขวา โทษทีแล้วก็ opacity นะบางคนก็ใช้ constant density นะสำหรับผมเลือกใช้ temperature ละกันนะครับ texture incandescence นะฮะประมาณนั้นโดยรวมนะก็ lighting ผมไม่ได้ใช้ self shadow นะฮะไม่ได้เปิดเดี๋ยวมาดูว่าเราค่อยๆปรับกันว่ากว่าที่เป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะครับนะเรามาเริ่มต้นจากศูนย์กันเลยนะครับไปที่เขตนะ 3D container with emitter นะครับในที่นี้เนี่ยผมเลือกใช้ตัวเดี๋ยวผมกลับไปดูนิดให้ดูนิดหนึ่งนะฮะผมเลือกออปชันนะครับผมปรับเป็นวอลลุ่มนะฮะวอลลุ่มแล้วก็คิวคุณสามารถปรับเป็นสเฟียร์ก็ได้นะฮะแล้วแต่แล้วก็แอพพลายนะฟลูอิดให้ดูนะฮะเสร็จเรียบร้อยผมเลื่อนนะฮะอิมิเตอร์ลงมาข้างล่างนิดหนึ่งครับเพื่อจะให้ขึ้นไปข้างบนนะฮะผมปรับนะฮะปรับนะ resolution สัก60แล้วกันนะนะฮะสูงสัก30นะฮะด้านข้างสัก13อ่ะผมก็13นะครับโอเคทีนี้เราก็เลื่อนนะฮะเลื่อนอิมิเตอร์ลงมาข้างล่างนิดหนึ่งเพื่อให้เกิดขึ้นไปข้างบนนะไฟก็พุ่งขึ้นไปข้างบนขั้นตอนต่อมาเราเช็คอิมิเตอร์ก่อนเลยนะครับเป็นวอลลุ่มผมปรับเรทนะฮะปรับเรทฟิลเมทอดนะฮะผมปรับสัก10ละกันแรงๆหน่อยอันนี้สัก5นะฮะฮีทนะฮะเดนซิตี้ไม่ได้ปรับอะไรนะฮะดรอปออฟสักจุดหนึ่งก็พอไม่ต้องดรอปออฟมากไม่ต้องเฟดออกมากนะเกรเดียนทูบูลันส์นะฮะสัก1นะฮะสปีดสัก1ละกันนะเดี๋ยวค่อยมาสักสองนะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีทีหลังนะโอเคเรียบร้อยอิมิเตอร์ของเรามาดูคอนเทนเนอร์นะเดี๋ยวลองเพลย์ดูโอเคนี่เราได้ฟลูอิดแล้วกดเลข6นะฮะเพื่อจะดูอันนี้คือฟลูอิดของเรานะครับไดนามิกเทมเพอเรเจอร์ปรับเป็นไดนามิกส์นะฮะฟูเอลปรับเป็นไดนามิกส์นะครับลงมาอีกอะไรเอ่ยTikTok ลงมา density นะฮะ buoyancy ผมปรับสัก5แล้วกันเบื้องต้นนะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูอีกทีหนึ่ง swirl 20เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าผมปรับแค่นี้ได้อะไรขึ้นมานะ swirl ทำที่กวนนะฮะดูนะฮะวงวงหมุน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 ขึ้นไปแบบนั้นนะฮะต่อมา turbulence นะผมอาจจะปรับนิดนึงนะปรับ
a little bit นะครับเพิ่มแรง buoyancy ปรับสัก10ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับของ temperature ตอนนี้หลักๆก็ fuel นะ fuel นะ fuel ตอนนี้ผมเดี๋ยวผมค่อยกลับมาดีกว่าผมกะผมเลื่อนไปที่ color ของ shading นะฮะประมาณนะแล้วก็อันนี้ปรับเป็น temperature อุณหภูมินะฮะนี่ไฟแล้วก็เขตนะจาก inside out เดี๋ยวผมปรับนี่เห็นชัดเจนหน่อยนะอันนี้ผมเปลวไฟจากสูงนะฮะด้านข้างสูงกลางแล้วก็ต่ำนะฮะเดี๋ยวเราลองรักษาอย่างนี้ก่อนนะฮะเราจริงๆเราอันนี้ด้านนอกใช่ไหมฮะหรือเราจะลองสลับงี้ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ขึ้นไปเปลวค่อยๆสูงแล้วก็เฟดลงนะสามารถลองทดลองได้ทั้งสองฝั่งนะครับปรับหาค่านะที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเวิร์กนะครับต่อมานะฮะ incandescence นะฮะ incandescence นะฮะผมเอาสีเหลืองออกผมปรับสีดำนะครับปรับสีแดงเลื่อนมาใกล้ๆประมาณนี้ละกันนะ inside out นะครับสีดำอยู่ข้างในเห็นไหมฮะนะเปลวไฟเป็น transparency นะครับสีแดงนะฮะคลิกสีแดงเลยปรับค่า v นะสัก10ละกันนะฮะเร่งอุณหภูมิของสีเข้ามานะของไฟสักจุด8นะนิดนึงลองปรับหาเลื่อนนะหาจังหวะของสีที่คุณคิดว่ามันจะโอเคทีนี้ลองเทสเรนเดอร์ดูนะว้าวนะน่าสนใจเลยใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวเราลองเพลย์ใหม่นะฮะเพลย์ดูว่ามันจะได้อารมณ์อย่างนี้ไหมที่เราตั้งไว้นะครับนะโอเคน่าสนใจนะฮะแต่มันติดขอบๆนี้ผมไม่ค่อยชอบเดี๋ยวผมจะเบิร์นมันออกนิดนึงนะเราเรนเดอร์ดูนะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวลองเพลย์ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะฟีลลิ่งนะโอ้ตอนนี้มันไหม้ชนเพดานไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องปรับลดลงมานะฮะเปลวขึ้นไปสูงโอ้ยไหม้นะฮะเชฟเป็นกล่องเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูว่าผมลองปรับ reaction speed ลงนะฮะเหลือสักจุดเท่าไหร่ดีจุดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าผมปรับนะฮะสักจุดหนึ่งเป็นไงบ้างเอ่ยดีขึ้นไหมอ๋อดีขึ้นแต่ก็ยังท่วมเพดานอยู่นะฮะจุดหนึ่งเยอะไปก็เป็นจุด05นะลองดูสินะครับค่อยๆ play number พวกนี้นะนะฮะเป็นไงจุด05โอเคไหมโอเคไหมนะฮะยังนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งผมสักจุด04ละกันนะฮะลดลงมาโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคน่าจะโอเคละนะในฟีลลิ่งแบบนี้นะเราสามารถเล่นไปได้เรื่อยๆนะเพลย์เล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ดูอารมณ์ของไฟนะครับอันนี้เป็นของแถมนะฮะผมครีเอทโพลีกอนเพลนขึ้นมา1อันแล้วเดี๋ยวผมจะเมคคลายให้ไฟมันชนนะเราจะได้เห็นว่ามันสามารถมีแรงปะทะได้นะครับเราก็สามารถแอพพลายไปใช้ต่างๆเช่นไฟพุ่งออกนอกหน้าต่างหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก่อนอื่นผมก็เลือกคอนเทนเนอร์นะฮะเลือกโพลีกอนเพลนแล้วก็ไปที่เมคคลายแค่นั้นเองนะฮะลองเพลย์ดูนะเราจะเห็นแล้วว่าตอนนี้ไฟนะฮะมันชนกับนะฮะชนกับตัวเพลนนะแล้วก็ไม่ไปไหนนะอันนี้เป็นต้นนะฮะเราจะเห็นแล้วว่านะฮะไฟมันถูกกันอยู่นะฮะนะฮะไฟถูกเพลนกันอยู่นะครับก็เป็นไอเดียนะฮะสามารถทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดนะฮะลองแอพพลายใช้กันดูลองนะฮะลองเล่นดูนะฮะต่างๆอันนี้คือไฟนะฮะก็หลักๆ ก็คงจะมีอะไรประมาณนี้ลองเทสดูไม่มีอะไรผิดไม่อะไรถูกนะฮะอยู่ที่ความชอบไม่ชอบความพึงพอใจนะฮะแล้วก็
ถ้าใครสนใจนะในเอก Dynamics นะฮะเราจะเข้าเรียนกันตอนปี3เนี่ยปี2ก็อาจจะอุ่นเครื่องบ้างเล็กน้อยนะฮะเป็นไกด์ไลน์ว่า Dynamics คืออะไรโอเคพบกันกับทูทอเรียลดีๆไม่มีใครเหมือนของอาจารย์สาธิตนะครับในโอกาสหน้าเร็วๆนี้นะครับอาจารย์พยายามเร่งที่จะทำหลายๆเวอร์ชั่นของ Dynamics ออกมานะฮะครับผมสุดท้ายก็ขอยินดีต้อนรับนะ Visual Effect รุ่นที่4นะที่กำลังจะเข้ามาในปี2557นะฮะก็ยินดีต้อนรับล่วงหน้านะฮะช่วงเปิดรับนักศึกษาใหม่แล้วนะครับ